สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่องกระต่อ Use Me ช่องนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้กด Subscribe ช่องนี้ก็กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยๆเนาะวันนี้แต่งหน้าครบองค์ประชุมแล้วนะคะขาดอย่างเดียวก็คือปากเนาะต่อก็จะมารีวิวลิปมาสวอตลิปให้เพื่อนๆดูกันนะเนาะก็คือเจ้าตัวนี้ Maybelline Sensational Liquid Matte ตัวเนี้ยเค้ามีทั้งหมด14นะต่อลองเลือกดูแล้วก็มี6สีที่ถูกใจต่อนะคะเนาะก็เลยซื้อมา6สีก่อนอื่นเลยนะคะเรามาพูดกันถึงสรรพคุณของเจ้าตัวนี้ก่อนว่าเป็นลิปจุ่มๆเนื้อแมตต์นะที่ราคาเบามากที่149บาทต่อแท่งเป็นลิปเนื้อแมตต์ที่ให้เนื้อสีคมชัดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้หนักปากนะคะมีความบางเบาอยู่ในเนื้อปากตัวแท่งของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะน้องตัวเนื้อสีด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละสีเลือกง่ายดีนะแล้วก็ป้องกันการหยิบผิดได้ดีเลยนะแล้วก็ด้านล่างนะคะของตัวแท่งเนี่ยก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้นะว่าเป็นสีเบอร์อะไรนะคะน้องก็เป็นสติ๊กเกอร์สีขาวติดไว้แล้วก็มีชื่อสีบอกด้วยตรงนี้นะแล้วลิปตัวเนี้ยมีขายอยู่ในเซเว่นด้วยนะคะที่ต่อเห็นในเซเว่นมีขายอยู่ที่3สีนะคะตัวหัวแปรงนะเขาบอกว่าเป็นหัวแปรงไซมินีที่เจ้าตัวรูปแปรงเนี่ยจะเข้ากับขอบปากของเราได้ดีเลยเนาะเราก็จะทำให้วาดขอบปากได้ง่ายนะแล้วก็ตัวเนื้อลิปเนี่ยก็คือสามารถช่วยกลบสีปากได้มิดแต่ว่าบางเบาไม่ทำให้ปากของเรามันหนักนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันนะคะต่อซื้อมาทั้งหมด6สีนะคะก็คือเบอร์1เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์9แล้วก็เบอร์10นะคะเนาะมาทาเบอร์1ให้ดูก่อนซึ่งเบอร์1เนี่ยคือบอกเลยว่าสีแซ่บมากที่ใช้ไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยสีเนี้ยเป็นสีที่ต่อชอบเอามาทามากเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสีเนี้ยเป็นสีที่อยากให้ทุกคนอ่ะซื้อเพราะว่ามันสวยมากสีแดงที่ต่อทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันมีความคมขึ้นแล้วมันช่วยขับให้หน้าของเรามันมีความเด่นใครทาก็รอดเนาะเป็นสีแดงที่สวยมากคือเนื้อลิปกลบสีปากเราได้มิดได้สนิทเลยแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมีความแห้งไวมันจะมีความเป็นพาวเดอรี่หน่อยๆคือเกลี่ยง่ายนะแล้วก็สามารถทาได้ง่ายเลยเพราะว่ามันแมตต์สนิทไปเลยนะถ้าเกิดใครชอบลิปแมตต์นะคะก็ลองดูนะคะเจ้าลิปตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นแมตต์สนิทเนาะก่อนเราใช้นะคะเราก็ต้องแบบเช็คก่อนแล้วเขย่าก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อสีหรือว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยให้เนื้อสีมันมิกซ์กันนะหรือว่ามันไม่แห้งเกินไปนะคะถ้าซื้อมาก็อย่าลืมเขย่าเช็คแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยถึงจะเป็นแมตต์สนิทแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันตกร่องแห้งตึงใดๆนะคะตัวนี้ถือว่าเลิศเลยนะคะเห็นถึงเนื้อสีกันไปแล้วนะคะว่าเนื้อสีเนี่ยตอนทามันเป็นอย่างไรบ้างตัวเนี้ยคือพอทาแล้วเนื้อประสิทธิภาพของนางเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีก5สีที่ต่อมีกันดีกว่านะคะว่าอีก5สีเนี่ยสีจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะทั้งหมด6สีเนี่ยเพื่อนๆชอบสีไหนกันเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเนาะเห็นถึงเรื่องสีกันไปแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความติดทนกันดีกว่านะคะว่าในเรื่องของความติดทนเนี่ยกันน้ําแค่ไหนนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดต่อกินข้าวเนี่ย1มื้อสียังจะติดอยู่หรือเปล่ามาดูกันค่ะฮัลโหลอันนี้นะคะก็เป็นสีปากหลังจากที่ต่อได้ทานข้าวไปประมาณ2มื้อนะคะเนาะก็สีก็จะเหลือประมาณเท่านี้นะคะเนาะแต่ว่ากินข้าวรอบแรกเนี่ยก็สีก็แทบจะไม่ต้องเติมเลยนะคะก็มีความติดทนอยู่พอประมาณนึงนะคะเนาะแล้วก็มือที่2ก็จะมีการหลุดลอกออกไปนะเหลือสีปากประมาณเท่านี้นะคะเนาะก็ถือว่าความติดทนค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีที่ชัดแบบนี้เวลาเราดื่มน้ำจากหลอดหรือว่าเราดื่มน้ำจากแก้วนะคะมีหลุดออกมาติดกับหลอดกับขอบแก้วบ้างนะคะเนาะพอสมควรเลยนะคะเนาะก็ในเรื่องของความติดทนหลังจากที่เราได้ทานข้าวนะคะไปก็จะประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเห็นถึงความติดทนเรื่องสีกันไปแล้วเห็นเรื่องประสิทธิภาพของความติดทนกันไปแล้วเพื่อนๆชอบประสิทธิภาพของลิปตัวนี้หรือเปล่านะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์เมเบลีนหรือก็บางสีนะก็มีจำหน่ายอยู่ในเซเว่นด้วยนะคะแท่งละ149บาทเองนะคะเนาะวันนี้นะคะเต่าก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย